าสตร์สังคมศาสตร์มาเป็นรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสุมาภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานพิธีส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติผู้พัฒน์วิบูลย์ในตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ดร.กำหนกพรรัตนสุทธิรกุลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คนใหม่จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติผู้พัฒน์วิบูลย์รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งมอบงานให้กับอาจารย์ดร.กนกพรรัตนสุทธิรกุลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรจากคณะหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีที่ห้องประชุมอินทนินชั้น1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์